เมื่อโบเมลดารีวิวความคลั่งรักของอาเล็กจุดนี้มองบนทั้งประเทศถือเป็นอีกคู่รักที่ต่างฝ่ายต่างคลั่งรักกันและกันหนักมากสำหรับโบเมลดาและอาเล็กทีระเดชล่าสุดสาวโบเมลดาเล่าถึงความคลั่งรักความอ้อนแฟนของอาเล็กเอาเยแบบเล่นเอาคนโสดมองบนทั้งประเทศว่า คู่เราเจอกันฉ่ำเหมือนกันเพราะบางทีเขาจะขับรถมาหาที่บ้านเขาบอก5นาทีก็มาเจอได้ขอมาเจอขอเอาของฝากมาให้หน่อยให้ได้ชื่นใจให้มีกําลังใจในการทำงานเวลามาเจอก็อ้อนน่ารักไม่ได้อวดพูดให้ฟัง5555 55 5โอ้าห้อ้โหอโอ้โห,โโห,โโหเกินเรื่องหนักมากน่ารักอ่ะ